อาชีพที่หลายคนมองข้ามนะคะและแทบไม่ให้ความสนใจค่ะอาชีพที่บางคนเปรียบเหมือนฆาตกรนะคะอย่างเพชฌฆาตนั่นเองแต่ว่าผู้กำกับนะคะทอมวอลเลอร์ค่ะก็หยิบยกเรื่องราวของเพชฌฆาตคนสุดท้ายของประเทศไทยนะคะอย่างชวเรศจารุบุญค่ะมาถ่ายทอดให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้เบื้องลึกของอาชีพนี้โดยในภาพยนตร์เรื่องเพชฌฆาตนะคะ The Last Executioner นะคะที่นำแสดงโดยนักแสดงมากฝีมือหลากหลายคนมีทั้งคุณปูวิทยานะคะเดวิดอัศวนนท์ค่ะเพ็ญพักสิริกุลนะคะร่วมเป็นนักแสดงน้องใหม่ที่น่าจับตามองอีกหนึ่งคนนั่นก็คือธิระชุติกุลนั่นเองแล้วก็สุชาดาโรจน์มโนธรรมค่ะมันทำให้เราตั้งคำถามได้นะคะว่าคนที่รับหน้าที่เป็นคนที่เคยประหารชีวิตคนมาแล้วถึง55รายเขาจะถูกจารึกไว้ในฐานะเพชฌฆาตคนสุดท้ายมันเป็นอาชีพที่ไม่ว่าจะเป็นอะไรแต่คือคนที่ยิงคนและก็ไม่ได้ถือว่าเป็นฆาตกรแต่เป็นเพชฌฆาตแทนก็ผมรู้สึกว่ามันไม่มีคนนอกจากคุณชเรศจารุบุญเองที่รับหน้าที่ได้เป็นเพชฌฆาตนะครับอย่ามองว่าจะเป็นหนังเครียดนะครับมันไม่ได้เครียดเลยนะครับเป็นหนังสนุกนะครับเป็นหนังทริลเลอร์น่าจะติดตามดูเป็นหนังที่มันสนุกก็มีความยากอยู่นะครับในระดับหนึ่งเนื่องจากว่าในบทของคุณชาวเร่เนี่ยเป็นเรื่องราวของบุคคลที่มีตัวตนจริงๆนะครับถึงแม้ว่าตัวท่านเองตอนนี้ก็คือท่านเสียชีวิตแล้วประมาณ2ปีที่แล้วแต่ด้วยว่ามันมีข้อมูลที่เรามีการเก็บไว้เราก็ต้องพยายามศึกษาแล้วก็แกะรอยตามท่านแกะรอยตามชีวิตท่านนะอยู่ดีๆเราจะไปทำคาแรคเตอร์ให้แตกต่างจากท่านก็คงจะเป็นการยากอีกประเด็นนึงก็คือว่าด้วยความที่เป็นตัวตนของท่านจริงเนี่ยถ้ายิ่งเราทำให้ใกล้เคียงกับตัวตนท่านเท่าไหร่ก็จะเป็นสิ่งที่ผู้ชมนี่จะได้เชื่อว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลหรือเป็นคาแรคเตอร์นั้นจริงๆในภาพยนตร์นะครับอย่าให้คำว่าเพชฌฆาตเนี่ยทำให้ท่านกลัวแต่ให้คำว่าเพชฌฆาตเนี่ยทำให้ท่านรักที่จะเข้ามาชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วถือเป็นหนึ่งภาพยนตร์ไทยคุณภาพที่คิดว่าทุกคนไม่ควรพลาดเลยนะคะ3กรกฎาคมนี้เดินไปจับจองที่นั่งกันได้ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศค่ะ